มาร์คแมลลอตนะครับผู้กำกับสายโรแมนติกคอมเมดี้จาก Watch Your Number วันนี้เขากลับมานะครับในผลงานเทเลอร์เรื่องล่าสุดคือ The Menu ในดูคลิปนี้ก่อนดูหนังไม่สปอยวันนี้ผมก็จะบอกว่า The Menu เนี่ยมีความเป็นเทเลอร์ในแบบที่ถ้าใครชอบหนังเทเลอร์ร่วมสมัยที่เน้นความโจ่งครึ่มตื่นเต้นบิวอัพหนักหน่วงช่วงท้องช้างช่วงเอื่อยไม่มีเลยอย่าว่าแต่ช่วงท้องช้างช่วงเอื่อยเลยความสัมพันธ์ของเรากับตัวละครในเรื่องที่หนังจำเป็นจะต้องเทคไทม์เพื่อให้เรากับตัวละครสนิทกันยังน้อยเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นใน The Menu มันจะรวดเร็วมาก Welcome to Hawthorne อีกอย่างนึงคือถ้าคุณเป็นคนที่ชอบดูหนังเทเลอร์ยุคเก่ายิ่งเทเลอร์ดราม่าฝั่งเอเชียนี่คุณรักเลยมีความพิถีพิถันในการปูเรื่องกว่านี้มีช่วงเวลาเทคไทม์ให้เราได้รู้สึกสนิทกับตัวละครมากกว่านี้มีความละเมียดละไมมากกว่านี้ The Menu จะไม่ตอบโจทย์คุณแน่ๆแต่หนึ่งสิ่งที่ The Menu ทำได้ดีแต่ก็มีจุดที่ติดขัดเล็กน้อยนะครับก็คือความสยองขวัญไอ้ความสยองขวัญตรงเนี้ยในหนัง The Menu อ่ะครับมันอยู่ในปริมาณที่เราแค่พอสัมผัสได้เท่านั้นหนังเดอะเมนูเนี่ยเป็นการเซตอัพภาพรวมกว้างๆมากกว่านะครับบอกเรื่องราวของเฮดเชฟสวิกกับบรรยากาศในห้องครัวในแบบที่ถ้าใครอยู่ในธุรกิจเกี่ยวกับร้านอาหารหรือใครที่มีประสบการณ์ที่จะได้ทำงานหรือมีประสบการณ์อยู่ในห้องครัวเนี่ยคุณจะรู้ดีว่าวงการอาหารก็เหมือนวงการอื่นๆนะครับมันมีเรื่องการเมืองภายในมันมีเรื่องเผด็จการการทำอาหารนะครับยิ่งคุณมีชื่อเสียงมากยิ่งเฮดเชฟดังมากยิ่งห้องอาหารนั้นมีชื่อเสียงมากเนี่ยคนกินคาดหวังพอคนกินคาดหวังปั๊บสิ่งหนึ่งที่ห้องอาหารห้องนั้นจะต้องทำก็คือมาตรฐานที่มันเท่ากันเป๊ะเป๊ะเป๊ะมันส่งผลให้เฮดเชฟของห้องอาหารแห่งนั้นเนี่ยเขาจำเป็นที่จะต้องซีเรียสและเผด็จการเพื่อลดอัตราความย่อหย่อนของคนทำงานลงนะครับมันจึงทำให้บรรยากาศในห้องครัวเนี่ยเครียดมากแล้วเขาก็หยิบยกตรงนี้นะครับมาขยายและสะท้อนกระจายให้มันเป็นเอฟเฟกต์ที่ตกกระทบมากกว่าแค่ในห้องครัวจริงๆเดอะเมนูมันจะคล้ายๆกับกรณีของหนังเรื่องฉลาดเกมโกงในมุมหนึ่งนะครับก็คือจับเหตุการณ์หนึ่งหรือจับช่องนึงมาเบลนกับอีกช่องนึงเพื่อให้ได้วิธีการนำเสนอแบบใหม่ๆตอนฉลาดเกมโกงเนี่ยเขาเอาบรรยากาศของการโกงข้อสอบมาบวกรวมกับหนังคลามเอามานำเสนอแบบหนังปล้นมันก็เลยได้หนังแบบฉลาดเกมโกงที่ทุกคนทั่วโลกนะต้องพูดว่าทุกคนทั่วโลกนะครับผมให้การยอมรับถ้าใครได้ดูก็จะชอบมันเดอะเมนูก็เหมือนกันนะครับเดอะเมนูเนี่ยมันเป็นหนังที่เล่าเรื่องห้องอาหารแห่งหนึ่งที่บวกรวมกับบรรยากาศแบบหนังฮอร์เรอร์เทเลอร์แบบหนังสแลชเชอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องบทเรื่องผมมองว่าอยู่ในระดับที่กลางค่อนไปทางดีนะครับแต่มันจะโดดเด่นเรื่องวิธีการนำเสนอมากกว่านะครับเรื่องบทเรื่องของผมในที่นี้ก็คือโยงไปถึงเรื่องต้นไอเดียนะครับอย่างที่บอกว่าคลีเช่บวกคลีเช่ได้อะไรใหม่ๆหนังเรื่องนี้ก็ใช้วิธีการแบบนั้นในยุคปัจจุบันซึ่งมันก็ยังใช้ได้ดีเรื่องการแสดงทั้งหมดหายห่วงนะครับเพราะว่าหนังเรื่องนี้หัวใจหลักที่ทำให้ผมตัดสินใจดูก็คือตัวผู้หญิงคนนี้ก็ช่วยไม่ได้นะครับผมเป็นคนที่ชอบน้องจอยอ่ะแล้วผมก็เวลาเห็นนางอยู่ในหนังเรื่องไหนนี่ผมก็จะรู้สึกแบบปึ้มปิ่มอิ่มเอมเอาเป็นว่าถ้าตัดเรื่องน้องจอยออกไปทุกคนก็ยังทำได้ดีอยู่ดีนะครับได้อย่างนึงหนังเรื่องนี้แทบจะเป็นหนังวันโลเคชั่นนะครับอย่างที่ผมพูดไปหลายๆครั้งนะครับว่าหนังเทเลอร์ครับมันเป็นสไตล์หนังที่พาคนทำงานนะครับย้อนกลับไปพิถีพิถันกับจุดเริ่มต้นที่เป็นหัวใจมันจริงๆก็คือบทภาพยนตร์เทเลอร์เรื่องเดอะเมนูครั้งนี้เนี่ยมันก็เลยจะเป็นเหมือนการสร้างหนังแบบวันโลเคชั่นที่เซตอัพบรรยากาศได้ดีจังหวะหนังดีการแสดงดีเรื่องจังหวะการตัดต่อโพสต์โปรดักชั่นสำหรับผมถือว่าพรีเซนต์ได้ดีเรื่องนี้เนี่ยตัดต่อเป็นพระเอกพอสมควรนะเพราะว่าตัวหนังนะครับหลายช่วงในการเปรียบบรรยากาศหนังฆาตกรรมกับวิธีการปรุงอาหารแต่ตรงเนี้ยมันจะพ่วงมาด้วยข้อเสียหนึ่งอย่างก็คือไอ้การปรุงอาหารเราเคยเห็นหนังเอเชียเราก็เคยเห็นที่เขาจะพรีเซนต์การปรุงอาหารกับบรรยากาศความแหวะแยะความน่ากลัวนั่นเองนะครับผมแต่หนังเรื่องนี้เนี่ยเขาไม่ได้เน้นไปขนาดนั้นผมเข้าใจสไตล์หรือเวที่หนังเลือกจะทำอยู่นะครับผมแต่ว่าด้วยความที่เป้าหมายที่หนังจะไปอะครับมันเป็นอะไรที่ผมมองว่าควรจะเน้นถ้ามันเน้นไอการปรุงอาหารตรงนั้นน่ะมันจะช่วยขยี้บรรยากาศของคนข้างนอกให้มันดูหวาดกลัวมากขึ้นมันดูตื่นเต้นมากขึ้นกว่านี้ได้อีก
กว่านี้ได้อีกเพราะฉะนั้นนะครับผมสำหรับผมนะหนังเรื่องนี้มันก็จะมีความครึ่งๆกลางๆอยู่ในจุดๆหนึ่งเหมือนกันแต่ไม่ได้เยอะมากนะครับผมในส่วนของงานตัดต่อเนี่ยมันช่วยบิวอัพได้เยอะงานแต่ต่อดีนะครับเรื่องนี้เพราะฉะนั้นคะแนนโดยรวมที่ผมจะให้ The Menu นะครับผมอยู่ที่ 7.5 คะแนนครับนี่ก็คือดูคลิปนี้ก่อนดูหนังไม่สปอยสาเหตุที่ผมทำคลิปนี้ก็เพราะว่าช่วงนี้นะครับผมเจอชาวหนอนหนังบ่อยมีคนเกินครึ่งนะครับที่ได้เจอผมแล้วเขาเลือกดูหนอนหนังก่อนที่จะไปดูหนังผมก็เลยอ่ะลองดูแยกไปเลยคือปล่อยพร้อมกันนะครับจริงๆตอนถ่ายพร้อมกันนะครับแต่ตัดคลิปแยกไปเลยนะครับไม่ต้องมานั่งสคริปต์สครับนะครับลองดูเพราะฉะนั้นใครที่กำลังลังเลว่าจะดูในเมนูสำหรับผมเนี่ยถ้าคุณมีคอเฮลเลอร์เทเลอร์ดูครับอย่างน้อยๆผมว่าคุณน่าจะเอนจอยได้ไม่ยากสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้นะครับผมใครที่ดูคลิปนี้เสร็จก็ไปดูหนังนะครับผมส่วนใครที่ดูหนังแล้วก็คลิกดูคลิปต่อไปได้เลยครับ